ซึ่งเคสนี้นะครับสืบเนื่องมาตั้งแต่ปี2519นะครับทางกองปราบเนี่ยได้จับขบวนการหนึ่งนะครับซึ่งประกอบด้วยข้าราชการนะครับรวมถึงนายหน้าผู้สนับสนุนนะครับแล้วก็ผู้ใช้บัตรประชาชนปลอมไปจำนวน22รายนะตั้งแต่ปี2519นะครับหลังจากนั้นเนี่ยทางกองปราบก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับได้เห็นว่ามีขบวนการอื่นที่ยังทำแบบนี้อยู่นะครับก็จึงร่วมกับเจ้าหน้าที่ปปท.ครับท่านเป็นผู้อำนวยการกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ2นะครับร่วมกันสืบสวนมาตลอดนะครับก็พบว่ากระบวนการนี้นะครับมีการปลอมและสวมบัตรประชาชนนะครับของคนตายหรือคนที่สูญหายแต่ไม่ได้แจ้งนะครับก็เท่ากับว่ายังแบล็งอยู่นะครับยังเป็นคนที่มีชีวิตอยู่นะครับแต่ทางกระบวนการนี้ได้มีข้อมูลทราบว่าคนพวกนี้เสียชีวิตไปแล้วหรือสื่อมวลชนครับคือคดีนี้เนี่ยถือเป็นคดีที่ทางภายความมั่นคงของประเทศนะครับทางสำนักงานปปท.นะครับโดยได้รับการปปท.นะครับก็ได้ไต่สวนมาโดยตลอดนะครับแล้วก็พบว่ากลุ่มนี้เป็นกระบวนการที่ใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็มีราคาขายบัตรต่อหน่วยเนี่ยแพงที่สุดนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยกระบวนการนี้เราเป็นเคสที่เราทำตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำนะครับดำเนินคดีเจ้าที่รัฐในทางตุลาการนะครับตัวในหน้านะครับแล้วก็ตัวคนขายบัตรนะครับซึ่งเป็นปลายน้ำเนี่ยทั้ง6ทั้งกระบวนการแล้วก็มีการออกหมายจับนะครับนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของคดีนะครับสำนักงานปปท.ยังมีคดีของคนกลุ่มนี้นะครับที่ต้องดำเนินการอยู่อีกนะครับวิธีการของกระบวนการนี้ที่ผมบอกว่าน่าสนใจเพราะว่าเป็นกระบวนการที่ใช้วิธีการนำเอาชื่อนามสกุลของผู้สับสนที่ขายคนหนึ่งในครอบครัวตัวเองมาจากทั่วประเทศเลยนะครับเท่าที่ทราบตอนนี้เนี่ยทางข้อมูลเราเนี่ยประมาณสัก10-20จังหวัดนะครับแล้วก็มาออกตัวบัตรปลอมที่อำเภอสังคมจังหวัดหนองคายโดยท่านอดีตประธานอำเภอสังคมหนองคายท่านที่เราจับกลุ่มนะครับร่วมกับทางกองปราบครับดำเนินการจับกลุ่มได้นะครับเมื่อวันศุกร์นะครับเมื่อวันศุกร์ก็อยู่ระหว่างการดำเนินคดีนะครับตอนนี้ก็นำตัวส่งศาลอาญาทุจริตภาค4ดำเนินการตามกฎหมายนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเคสนี้เนี่ยทางกองปราบก็จะดำเนินการขยายผลต่อไปเพราะว่าน่าจะมีผู้เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผู้สวมบัตรนะครับแล้วก็นำบัตรไปใช้ในทางที่ผิดที่ผมเรียนที่ทราบนะครับว่าท่านผู้ว่าการกองปราบได้บอกแล้วว่าคดีนี้ถือคดีที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศแล้วผมก็มีเชื่อว่าทางกองปราบน่าจะขยายผลนะครับออกไปนะครับให้ครอบคลุมในทุกกระบวนการครับผมเชื่อว่าเป็นกลุ่มองค์กรที่สามารถจะเอาบัตรตัวนี้ไปใช้ได้นะครับในการที่จะฟอกตัวตนใหม่เพราะว่าบัตรที่เอาไปใช้เนี่ยจะเป็นบัตรที่มีเลขบัตรของตัวประชาชนหรือของคนอื่นแต่หน้าเนี่ยจะเป็นของผู้สวมชัดเจนทำมานานแค่ไหนครับกระบวนการนี้เนี่ยเห็นบอกว่าน่าจะเริ่มมาตั้งแต่ประมาณปี5567ตั้งแต่ตอนนี้นะครับสะสมเรื่อยพฤติกรรมเขาทำยังไงครับในการฟังตั้งแต่แรกเพื่ออธิบายให้ฟังตั้งแต่แรกเนี่ยก็จะมีถามข้อมูลก่อนครับว่ามีรายชื่อของใครบ้างที่ไม่ได้มีการอัปเดตเลยนะครับมันก็จะได้แก่ชาวบ้านที่มีฐานะยากจนที่เวลาคนในครอบครัวเสียชีวิตแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ไปแจ้งตายเขาก็จะมีฐานข้อมูลตรงนี้พอมีฐานข้อมูลตรงนี้เนี่ยตัวในหน้าจะเข้ามาติดต่อพอในหน้าเข้ามาติดต่อเขาจะเข้าไปที่ตัวญาติพี่น้องอย่างในเคสของเราเนี่ยมีทั้งเป็นพ่อแม่แล้วมีทั้งเป็นพี่ชายนะครับก็จะเอาชื่อของคนในครอบครัวจะเป็นน้องชายน้องสาวหรือใครก็ตามแต่ที่เสียชีวิตนะครับเอาไปขายเขาก็ได้เงินละนะครับแต่เคสนี้ก็จะเข้าที่ประมาณ30,000ตัวในหน้าเองก็จะเอาหลายชื่อนะครับเอาคนที่รับรองเท็จนะครับซึ่งเป็นญาติพี่น้องเนี่ยย้ายชื่อนะครับย้ายชื่อจากต้นฐานอย่างเคสของเราเนี่ยเราเจอย้ายจากเมืองการย้ายจากสมุทรปราการย้ายจากฉะเชิงเทรานะครับแล้วก็ไปขอเข้าทะเบียนบ้านที่อำเภอสังคมจังหวัดหนองคายพอเข้าไปที่อำเภอสังคมจังหวัดหนองคายมันจะเข้าสู่กระบวนการทำบัตรใหม่ซึ่งตรงนี้นะครับที่ประธานอำเภอนะครับอดีตประธานอำเภอก็จะใช้อำนาจของตัวเองในการออกบัตรนะครับซึ่งกลายเป็นคนใหม่ครับลูกค้า
อย่างบัตรใหม่ที่สวมเนี่ยนอกจากหน้าตาที่เปลี่ยนไปเป็นหน้าตาของคนที่สวมแล้วเลขบัตรเลขอะไรหมายถึงว่ายังเป็นของคนตายใช่ครับจะเป็นของคนตายหมดครับเปลี่ยนแค่หน้าตาเท่านั้นใช่ครับส่วนใหญ่คือบัตรไปออกที่หนองคายหมดเลยใช่ครับออกที่หนองคาย 100% ต่างชาติอีก3รายที่ออกหมายจับนี่คือเขานำบัตรไปสวมแล้วไปกระทำความผิดอะไรหรือเปล่าครับมีการนำไปเปิดบัญชีแบงค์ในการทำธุรกรรมเพราะฉะนั้นกลุ่มคนกลุ่มนี้ที่ผมบอกว่าทำไมถึงน่าสนใจแล้วก็ทำไมถึงเป็นความมั่นคงเป็นภัยต่อความมั่นคงเพราะสามารถที่จะฟอกตัวคนใหม่นะครับแล้วกลุ่มที่จะเข้าไปใช้บัตรพวกนี้มันจะมีทั้งคนต่างชาติที่มีคดีมานะครับหมายความรวมถึงอาญากรนะครับรายใหญ่ๆที่มีประกันตัวมาก็สามารถที่จะไปฟอกตัวคนใหม่หรือการใช้บัตรเป็นตัวคันใหม่อย่างนี้เราไม่สามารถตรวจสอบได้เลยใช่ไหมถ้าเป็นประวัติอาชญากรมาก่อนนะครับตรงนี้ครับที่บอกว่าทางผู้การกองปราบเนี่ยก็ท่านก็เลยเข้ามาสนใจในคดีนี้นะครับแล้วก็ตามมาตั้งแต่ต้นเลยนะครับแล้วก็ปฏิบัติการนี่เป็นปฏิบัติการเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวท่านคงมาสรุปอีกทีนึงว่าท่านมีแผนจะดำเนินการอย่างไรต่อไปกับกลุ่มขบวนการนี้ก็มีกลุ่มลูกค้าที่รัฐเหมือนกันที่มาเกี่ยวข้องคือให้ผมพูดก็เชื่อว่ามีนะครับเชื่อว่ามีแต่ว่าเราก็จะทำการสืบสวนสอบสวนต่อไปเรื่อยๆนะครับที่บอกว่ามีสวมไปแล้วนับเป็นร้อยลายเนี่ยเราสามารถระบุตัวตนได้กี่ลายแล้วครับนี่ขออนุญาตไม่เปิดเลยก่อนนะครับส่วนใหญ่เขาจะสวมปัดผู้เสียชีวิตหรือว่ายังมีชีวิตอยู่มีสองแบบครับคือมีผู้เสียชีวิตกับผู้สูญหายนะครับซึ่งวิธีการเขาเนี่ยเขาก็จะมีไปหาข้อมูลว่าใครที่เสียชีวิตหรือสูญหายไปแล้วนะครับแต่โดยวิธีที่ไม่มีการอัปเดตในระยะเวลานานนะครับแล้วก็มีการก็ไปติดต่อญาติพี่น้องที่จะสามารถจะรับรองให้อะไรให้นะครับเขาคิดเงินค่าสวมหรือว่ายังไงเท่าไหร่ค่าสวมเนี่ยกระบวนการเนี่ยที่เราจับมาเนี่ยอยู่ที่หัวละ150,000นะครับ150,000นี่คือถึงมือทีมทำงานนะครับแต่นายหน้าเนี่ยไปขายเท่าไหร่ก็ได้400,000 500,000 1 ล้านหรือเท่าไหร่ก็ได้ที่ผู้ซื้อพอใจ